สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวบ้านต้าฮิมปิงนะคะวันนี้ก็งานทริปครอบครัวนะคะลูกสาวแล้วก็มีน้องแนนน้องมะปรางนะคะก็นะแอดกินกาแฟนิดนึงนะคะดื่มก็จะมีเมกาโน่กับลาตี้นะคะครับลูกเป็นภาพกี่น้ำกาแฟแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะไข่นรกแล้วก็เกี๊ยวไข่นรกก็คือไข่นกกระทานี่แหละค่ะแล้วก็ส้มตำแล้วก็ข้าวผัดแหนมนะคะน่าจะส้มตำอร่อยมากค่ะข้าวผัดแหนมตอนแรกนี่มาเยอะสุดท้ายก็หมดนะคะก็เชิญมาทานได้ค่ะบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำและที่สำคัญจุดขายก็คือเสาร์ที่จะมีขนมครกนะคะขนมครกแบบไทยดั้งเดิมเลยค่ะนี่ก็บรรยากาศฝนตกนะคะมีโรงครัวกาแฟดอยม้งนะคะมีคุณพี่บาริสต้ากาแฟนะคะแล้วก็มีพวกยุค90ยุคซิตี้นะคะของโบราณนะคะแม่น้ำปิงไงคะคุณไข่นรกขนมครกเกี๊ยวกรอบขนมครกแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจะเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งเลยเราเอาเมกาโน่ร้อนเอาคั่วกลางก็ได้ไม่ใส่เพียวๆเอาลาเต้เย็นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย